สวัสดีค่ะในบทเรียนนี้นะคะจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการตรวจสอบแก้ไขคำสะกดและไวยากรณ์ขณะที่ทำงานในโปรแกรม Microsoft Word 2013ผู้ใช้สามารถตรวจสอบคำสะกดและไวยากรณ์ได้จากคำที่ผู้ใช้เลือกเองหรือตรวจสอบทั้งเอกสารในกรณีที่เอกสารมีการสะกดคำผิดหรือพิมพ์ผิดหลักการไวยากรณ์ภาษาผู้ใช้สามารถสังเกตเห็นได้จากสัญลักษณ์การสะกดคำที่ปรากฏตรงบริเวณแถบสถานะหรือว่า status bar ส่วนรูปแบบของการแสดงว่ามีคำที่สะกดผิดในเอกสารจะแสดงให้เห็นเป็นเส้นใต้หยักสีแดงที่คำนั้นๆแต่ถ้าคำนั้นเป็นการพิมพ์ผิดหลักไวยากรณ์ภาษาจะแสดงให้เห็นเป็นเส้นหยักสีน้ำเงินการแก้ไขกรณีสะกดคำผิดหรือพิมพ์ผิดหลักไวยากรณ์ภาษาเมื่อตรวจสอบเอกสารแล้วปรากฏว่ามีตำแหน่งที่ขีดเส้นใต้หยักสีแดงในกรณีที่สะกดคำผิดหรือสีน้ำเงินในกรณีที่ผิดหลักการไวยากรณ์ภาษาซึ่งวิธีการตรวจสอบแก้ไขสามารถทำได้2วิธีค่ะวิธีแรกนะคะเป็นวิธีการแก้ไขคำผิดเพียงคำเดียวสามารถทำได้ดังนี้ค่ะคลิกขวาบนคำที่ถูกขีดเส้นใต้อย่างสีแดงหรือว่าสีน้ำเงินหลังจากนั้นคลิกเลือกคำสะกดที่ถูกต้องแทนที่ลงไปได้ทันทีวิธีการที่2เป็นวิธีการแก้ไขคำผิดทั้งหมดสามารถทำได้ดังนี้ค่ะเลือกคำที่พิมพ์ผิดคลิกแท็บ Review ใช้คำสั่ง Spelling and Grammar ในช่อง Spelling คลิกเลือกคำที่ถูกต้องหลังจากนั้นคลิกปุ่ม Change หรือว่า Change ออกโดยที่ปุ่ม Change ใช้ในกรณีเพื่อเลือกแก้ไขคำที่ผิดนี้ทีละคำหรือว่าทีละตำแหน่งหรือคลิกปุ่ม Change All ในกรณีที่แก้ไขคำผิดนี้ทั้งหมดในเอกสารเอกสารของเราก็จะแก้ไขคำสะกดผิดหมดแล้วนะคะสำหรับบทเรียนนี้นะคะก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะหากผู้เรียนอยากทบทวนนะคะก็สามารถอ่านทบทวนได้ในบทเรียนที่เป็นเอกสารค่ะแล้วพบกันในบทเรียนถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ